โอ้สนิมแดงดูดิเนี่ยถ้าเป็นที่หลวงเฟืองบอกปิดแสนสองถ้าเป็นพระที่อยู่ในกลุ่มที่มีน้ำนะก็จะเหมือนกับหนองจางอะสนิมแดงขึ้นน้อยแต่ต้องขึ้นแต่จะขึ้นเป็นสนิมหินปูนแทนเพราะอยู่น้ำอย่าลืมนะว่าพอลีรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้ดีไหมพอลีอันนี้จริงๆเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยผมจะบอกให้จริงๆเหรียญเนี้ยเหรียญดอกจิกแบบเนี้ยปีอะไรบอกผมหน่อย9394ตอนนี้หาไม่เจอเลยครับเนื้อเงินราคาอาจารย์อันนี้เนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองครับพี่ปี9กว่าโหเหรียญนี้แล้วเป็นรูปเป็นเหรียญพอลีที่ใช้รูปหน้าหนุ่มที่สุดของท่านแก2496ครับนินาเดชบันโป่งคือจะอะไรก็แล้วแต่เหรียญนี้คือเหรียญพอลีที่บล็อกหน้าหนุ่มที่สุดนะฮะแล้วสวยๆเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยได้เห็นยุคแรกของท่านยุคแรกของท่านประมูล2นาทียิบปุ๊บแท้ปั๊บครับ2นาทีพี่ปิลาชอบครับพอลีต้องบอกว่าใครที่ได้เก็บเหรียญแบบนี้นะนี่คือเผลอๆจะเป็นรุ่นแรกตัวจริงของท่านมาครับเปิดแรก 8,000 บาทเวลาเดินแล้วเพียงมาบอกว่าแกะหน้ามีชีวิตมากๆโอ้โหพอลีเหรียญภูมิเข้าบินแบบนี้ผมเก็บเหรียญดอกจิกแบบนี้ไว้เลยคืนนี้ปี9495มาที่ 8,000 บาทแล้วนะครับเปิดแรกเวลาเดินแล้วมีคลิปไว้ใน YouTube แล้วอยู่ที่ 12,000 บาทแล้วจงบอกว่าเหรียญนี้คือจากที่ผมเปิดเผยไปแล้วมีในหนังสือวัดหลวงพ่อกับวัดก็ไม่มีเหรียญได้เห็นกันง่ายๆแล้ววันนี้มีเหรียญนี้เข้ามาในรายการโอ้โหนะแล้วไม่สวยเพราะสวยไม่มีแล้วต้องบอกว่าเหรียญนี้นี่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะนี่คือรุ่นแรกตัวจริงมาที่ 12,500 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับสินเดียวกับพระจันทร์บากระเบาปี96เลยครับใช่ไทยเข้าใจง่ายตรงยุคองค์นี้ชัดเจนมากเหมือนพ่อลุงแน่นอนมาที่ 12,500 บาทมาที่ 13,000 บาทแล้วโอ้นะอยากได้ทากระดานพี่มานะมาที่ 13,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมา 13,200 สนุกแล้วสนุกแล้วถ้าเหรียญนี้ราคานี้มา 13,300 บาทที่พี่ปิราชครับต้องบอกว่าเขามาแน่นอนมา 13,500 ที่พี่ขนาดนี้มา 14,100 ที่พี่เขามาแน่นอนถ้าแบบนี้โอ้ครับนี่มาแบบไม่ต้องสงสัยฮะปิดแล้วนะครับปิดไปที่พี่ปิลาดนะครับคน 14,900 บาทคนที่เขารู้ข้อมูลก่อนนะที่เขารู้เนี่ยพี่จักราวุธไม่ทันพี่ทอนเปาเลสไม่ทันครับต้องบอกว่าอันนี้คือองค์ที่ผมลงในเฟซไปนะต้องบอกว่าตามการเวลานี่ตามการเวลาอันนี้อยู่ในกลุ่น้ำนะคาบไข่ก็จะขึ้นหินปูนหน่อยแต่ก็ขึ้นสนิมแดงเข้าใจง่ายดูง่ายคือจริงๆจะกู่สีสวัสดิ์จะกู่ลั่นทมจะกู่ไหนก็แล้วแต่เหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดนะครับก็เหมือนพระปู่สุกอ่ะจะไปแจกวัดส้มเสี้ยวจะแจกดอนตาลเหมือนกันหมดนี่
ช่ไหมฮะต้องบอกว่านานๆจะได้ทีแถดูง่ายพิมพ์ตรงเนื้อตรงแถฟันธงครับพี่มานะบอกปิด 80,000 โอ้โหถ้าท่ากระดาน 80,000 ก็สีสวัสดิ์คือจริงๆจะสีสวัสดิ์จะลั่นธมนะจะทุ่งใหญ่นเรศวรก็แบบเดียวกันแล้วส่วนมากนะพระท่ากระดานอ่ะเขาเทถ้าเป็นหลุมมานะคอจะบางคอจะหักแต่องค์นี้โชคดีด้วยคือเทเต็มถ้าเนื้อตะกั่วเยอะเทเต็มอ่ะคอไม่หักนี่ถือว่าใช้ได้นานเห็นไหมด้านคอเนี่ยจะลึกแล้วจะบางแล้วองค์ไหนที่เทเนื้อน้อยนะหลังเนี่ยถูกป่ะมันก็จะเป็นวงอ่ะเป็นหลุมอ่ะคอก็จะหักองค์ที่เทด้วยเนื้อเยอะแล้วคอไม่หักน่ะมีน้อยองค์นี้เป็นล้านคุยกัน7หลักครับพระท่ากระดานเมืองการเห็นไหมครับก็คือการเทพระเนี่ยเขามีแม่พิมพ์เห็นไหมเนี่ยคอเนี่ยนะจะคือส่วนที่ลึกนี่แล้วเวลาเทส่วนมากเจอคุณจะเทเนื้อตรงนี้จะเป็นแอ่งยุบลงไปตามแม่พิมพ์เห็นไหมคอก็จะหักองค์ที่คอเทเนื้อเยอะคอไม่หักเนี่ยถือว่าเป็นองค์ที่โชคดีเพราะส่วนมากคอหักหมดมนสนีสนิมแดงโอ้โหยอดขุนพลเบอร์หนึ่งเมืองไทยเบญจภาคีนี่เนื้อที่เป็นโอ้ยังเห็นสนิมแดงแบบเข้าใจง่ายลั่นธงครับอันนี้ผมบอกเลยจำว่าเป็นผ้ากระดานยุคนะ600ปีขึ้นกับท่ากระดานยุคเกจิแยกแค่นี้พอยุคท่ากระดาน600ปีขึ้นเนี่ยจะสีสวัสดิ์จะลั่นธมนะจะทุ่งใหญ่นะเลสวนจะวัดเหนือนะครับผมบอกคุณเลยจะลาดจ้าเหมือนกันตรงพิมพ์ตรงตามตำราครับนี่องค์นี้นี่คือถ้าสมัยก่อนเวลาคนแขวนเขาแขวนเปลือยไงนี่แค่ได้เห็นก็เป็นบุญตาผมแล้วโอ้โหพระในฝันนักเลงพระหลายๆคนถ้าถามว่าเนื้อแบบนี้พอมาดูตอนนี้ถ้าเป็นกรุน้ำเนี่ยจะเนื้อเหมือนอะไรเนื้อเหมือนมเหสวนใช่พี่มเหสวนเหมือนนี่ถ้าเวลามาดูเห็นไหมเนื้อจะเหมือนมเหสวนองค์เนี้ยโชคดีนะเทเนื้อเยอะเพื่อนๆเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเทเนื้อน้อยนะเป็นหลุมนะคอหักหมดเลยถ้ากระดานเนี่ยปัญหาคือคอหักแทบเกือบหมดถ้ากระดานหูช้างยังคอหักเลยเพราะคอเนี่ยคือส่วนที่ลึกที่สุดเห็นไหมครับบางคนมีเงินก็หาของไม่ได้ครับพระท่ากระดานค่อนข้างจะพบเจอน้อยเจอน้อยแล้วองค์นี้สวยนะแขนอกใหญ่เนี่ยแล้วองค์นี้คือโอ้โหคาบนี่นะโอ้วีสุดๆต้องบอกว่าสุดๆตรงเลยครับผมพอแม่นพิมพ์อยู่ก็นี่ไงเส้นรอบวงเป็นแบบนี้ไงนี่ทางนี้ป้านนี่ทางนี้เป็นฉากผมประกันแท้ให้คุณอยู่แล้วสนุกแหละรายการนี้หลากหลายถ้าแบ่งปันองค์นี้จะไปรายการอื่นต่อไม่ได้แล้วนะโอ้โหเดือดถ้าแบ่งปันรายการนี้นี่คือจะไปรายการอื่นต่อไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวก่อนขอคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เกี่ยวกับพระองค์ที่อยู่ในมือผมนี่คือเบญจภาคียอดขุนพลเมืองไทยแล้วองค์นี้ด้วยความโชคดีที่เป็นองค์ที่เทด้านหลังหนาคอเลยไม่หักถ้าเทด้านหลังน้อยนะคอหักไปแล้วถ้ากระดานที่คอไม่หักนี่นับองค์ได้นะองค์นี้นึกเหมือนอะไรถ้ากระดานใหม่อีจางเนี่ยถ้าเป็นม้าแช่น้ำหินปูนขึ้นนะใหม่อีจางเหมือนกับพระเหสวนมีงบ130,000จะมีวาสนาในครอบครองไหมถ้า130,000นี่ยังซื้อเต่ารุนแรงไม่ได้เลยซื้อเต่ารุนแรงไม่ได้130,000ยังซื้อหนุมานเพราะกลวยไม่ได้เลยครับ130,000นี่เผลอๆยังซื้อหน้าหนุ่มเพราะหน้าทองเต็มๆไม่ได้เลยใครอยากได้กดโอเคมาเบญจภาคีพระกุเมืองไทยเลยนะโอ้โหพี่พอบอกไม่ต้องเขียนราคาขอบคุณครับที่บอกถ้าไม่บอกไม่ลืมด้วยหายากขึ้นทุกวันแล้วครับท่ากระดานนี่เทหนาข้างบางข้าง
จัดมาจัดโอ้โหองค์นี้แล้วองค์เนี้ยนะเป็นองค์ที่คอไม่หักนี่ที่สุดแล้วขารอดปิดท้ายอีกองค์ด้วยครับใครเห็นว่ารอดสุดจัดโอ้โหเก็บแบบนี้ไม่มีเสียดายองค์นี้สมบูรณ์ผมบอกเลยขอคอมเมนต์เกี่ยวกับท่ากระดานองค์นี้หน่อยมันซื้อมาเหตุส่วนก็ดูอย่างเงี้ยใช่โหสนิมแดงดูดิเนี่ยถ้าเป็นที่ลงเฟืองบอกปิดแสนสองถ้าเป็นพระที่อยู่ในกลุ่มที่มีน้ำนะก็จะเหมือนกับหนองจางอะสนิมแดงขึ้นน้อยแต่ต้องขึ้นแต่จะขึ้นเป็นสนิมหินปูนแทนไม่เพราะอยู่น้ำอย่าลืมนะว่าวัดท่ากระดานเนี่ยน้ำท่วมนะใช่ทำเขื่อนนี่เพียงสวยสมบูรณ์มากเพียมอ้ำพี่เล็กกันตนาบอกว่าสวยเก่าครับโอ้นี่เห็นไหมพระแท้เขาจะมีชีวิตสมส่วนแสนสี่ปิดได้ไหมครับแสนกว่าบาทที่เป็นล้านแต่ผมอะได้มาในราคาที่เป็นราคาของผมซึ่งราคาที่สบายต่อการเก็บสะสมของตัวผมและแฟนเพจผมเขียนราคาเนี่ยคือต้องการให้มีท่ากระดานเนี่ยอยู่ในรายการหนึ่งอย่างนะต้องการให้มีพระยอดนิยมที่แบบเบญจภาคีของยอดขุนพลเมืองไทยอ่ะเป็นเกียรติในรายการแต่เรื่องการเขียนราคาเนี่ยถ้าขาดทุนก็ให้ไปไม่ได้หัวใจรัวๆมากับองค์นี้นี่คือถ้าใครไม่รู้ให้รู้ไว้เลยนี่คือพระท่ากระดานพระยอดขุนพลนะที่แพงที่สุดนะของประเทศไทยของภาคตะวันตกเนื้อเดียวกับมเหสวนเลยรายการนี้ต้องบอกว่าคนที่อยู่ในเนี้ยจะได้เป็นเจ้าของครับพระมีองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวถ้าคู่บุญกันต้องอยู่ณเวลานี้ตอนนี้เท่านั้นแค่ได้เห็นพระหลักล้านก็ชื่นใจแล้วครับวันนี้สุดในรุ่นมันสุดอยู่แล้วเอาจริงเหรอผมถ้าองค์นี้นี่คือหน้าใหม่ของวงการตอนนี้เจ็ดหลักสบายสบายพระหลักในวงการแพงที่สุดในประเทศไทยแล้วครับไม่มีท่ากระดานที่ไหนแพงกว่า1นาที1:08 นเป็นเวลาที่ต้องจดจำกับไลฟ์สันขวานในค่ำคืนนี้เปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรก 50,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 100,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับใช่พิชาหน้ารามคือแบบเนี้ยถ้าเป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นพระที่แช่น้ำจะขึ้นหินปูนนะแต่ยังไงหินปูนก็ต้องเก่าสนิมแดงก็ต้องมีแบบนี้เหมือนท่ากระดานใหม่อีจางนะแบบนี้เหมือนมเหสวนโหแล้วอันเนี้ยนะองค์ที่แบบว่าเทข้างหลังได้หนาเนี่ย องค์นี้คือโชคดีอ่ะเพราะส่วนมากเวลาเทอ่ะตะกั่วเนี่ยเขาจะยุบตามแบบพิมพ์ใช่ไหมล่องคอเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นแบบละเป็นบ่ออ่ะคอก็จะขาดหมดอ่ะถ้าองค์คอหนานี่แพงกว่าองค์คอหักมาที่120,000บาทมาที่130,000บาทครับมาที่140,000บาทแล้วโอ้องค์นี้เอานะไปดูกันมาที่150,000บาทไม่ต้องแถมสูงพี่มีนพี่มีนโอ้โหชื่อนี้มาด้วยยอดขุนบนเมืองไทยนี่คือ1ใน5นะก็มีพระร่วงลางปืนหลักล้านท่ากระดานหลักล้านบุญวาสนาใครจะถึงมาที่150,000บาทนะครับราคาสุดท้ายครับหายากเกินจะพูดเดิมธรรมชาติพระหลักล้านไหลแตกแน่นึกถึงกินอายพายุเก่าๆได้ดีขออนุญาตแคปเพื่อการศึกษาครับอาจารย์ได้ยินดีครับแบบนี้พี่ทวีมาแน่โอ้โหต้องบอกนี่คือหนึ่งในเบญจภาคียอดขุนพลนะที่150,000บาทครับราคาสุดท้ายพระล่วงล้างปืนพระล่วงหูยานพระท่ากระดานนะครับพระมเหสวนชินราชใบเสมานี่คือสตาร์ทขึ้นหลักล้านหมดแล้วไม่หมดจากวงการไม่นานแล้วคุณมาใส่ราคาแบบนี้ถูกกับหนุมานเพราะกวยถูกกับเต่าบุหรี่อีกองนาราหน้าเฟซอาจารย์โอ๊ตเลยใช่มาที่150,000บาทนะครับราคาสุดท้ายไม่เอาอย่ามาใส่แบบนี้แบบนี้คือไม่โอ้โหท่ากระดานนี่คุณได้ยินแต่ชื่อถ้าเบอร์หนึ่งก็ต้องท่ากระดานนี่คุณได้ยินแต่ชื่อเสียดายตังค์ไม่ได้พระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียว
มา 160,000 บาทแล้วคนเนี่ยรอเศรษฐีหรือนักสะสมตัวจริงเขารอว่าเมื่อไหร่จะมีพระยอดนิยมที่สุดของวงการผ่านมาให้ได้ครอบครองแค่นั้นเองหนึ่งในเบญจภาคีพระกู้ครับมาที่ 165,000 บาทแล้วอยู่ที่ 165,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับเดิมองค์นี้เสียดายตังค์ไว้เพื่อมาที่ 167,000 บาทมาที่ 168,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับผมนั่งขำกับราคาที่เห็นใส่อยู่ถูกกว่าหนุ่มานพระกวยถูกกว่าเต่าปูหลิวนี่ถูกกว่าเหลี่ยมม่วงถูกกว่าเหลี่ยมเปียน 9,000 บาทแล้วอยู่ที่ 169,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 169,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหถ้ากระดานไม่หักไม่ซ่อมราคานี้ตังค์หมดแล้วนะพี่มีหินโอ้โหอยู่ที่ 169,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับโอ้ฮะเอาแล้วครับมาที่ 170,000 บาทแล้วเงินถึงใจถึงจะได้ครอบครองอยู่ที่ 170,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 175,000 บาทมาที่ 180,000 บาทแล้วผมพี่เขาปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยเขาปิดไม่ขึ้นเหรอยังไม่ขึ้นครับอยู่ที่ 180,000 เอาแล้วอภิธิหารอีกแล้วมาที่ 189,000 บาทแล้ว ปิดไปแล้วนะครับโอ้โหปิดไปที่พี่ยุทธนานะครับ 190,000 บาทท้วนราคานี้เบามากโอ้โหไม่ได้ต้อง7หลักครับถึงจะสมราคาได้ใส่ราคาใช่คือวันเนี้ยผมอาจเพราะว่าคนขายก็คงดูไลฟ์ผมอะวันเนี้ยผมเขียนเท่านี้แต่หลังจากนี้ไปไม่มีทางเป็นเท่านี้แต่หลังจากนี้ไปไม่มีทางที่จะราคาเป็นเท่านี้อยู่กับอาจารย์แน่เลย